การเมืองเราตื่นเต้นมากหลังจากที่รับเลือกรับสมัครสมัครกันไปแล้ว3กับ4ได้เบอร์กันไปทุกคนแล้วในเขตนะคะบางเขตบางที่เขามีบางช่วงโคราชยังไม่ครบบางพักยังไม่ครบแล้วส่วนทางด้านของปาร์ตี้ลิสต์บัญชีรายชื่อก็ได้เบอร์กันแล้วทุกพักนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพี่ม้วยและท่านผู้ชมคะทุกคนก็คือรักพักไหนก็เชียร์กันพักนั้นแต่ละคนก็ทำกันใหญ่เลยเพื่อที่จะให้แฟนคลับของตัวเองเนี่ยจดจำให้ได้ว่าพักระเบิดอะไรบัญชีรายชื่อเนี่ยพักระเบิดอะไรโดยเฉพาะพักใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปรียบเทียบวัดวากันแล้วเนี่ยวัดวากันแล้ว5อันดับแรกที่จะหลุดเข้าไปเซฟโซนและเรียกว่าเซฟโซนของพักใหญ่ๆนะคะ5หรือ10เนี่ยเซฟโซนของพักใหญ่หลุดเข้าไปในสภาอย่างที่เมื่อวานที่เห็นแล้วว่าพักเพื่อไทยเนี่ย10คนแรกเนี่ยดาวสภาทั้งนั้น20อ่ะถัดมาอีก10คือ20คนแรกเนี่ยถ้าหลุดเข้าไปได้หมด20คนเนี่ยเธอเอ้ยสภาบันเทิงเนี่ยลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟเฉลิมเนี่ยอย่าดูเบานะเฉลิมอย่าดูเบานะเวลาเขาเข้าสู่สภาเนี่ยเขามีฉายาในทะเลถ้าขาดฉลามก็เหมือนสภาขาดเฉลิมในทะเลต้องมีฉลามในสภาต้องมีเฉลิมก็คือปั่นกระแสตัวเองถ้าคุณเฉลิมเข้าสภานะคุณเอ้ยอานิสงส์เพียงแก่เข้าสภานะคุณเอ้ยบันเทิงล่ะวันนี้เรามาดูก่อนเริ่มต้นความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานไม่มีการประชุมครม.คงลากันเยอะเจอกันเยอะแล้วไปไม่ครบเลยก็ไม่ทานน่ะคงเหนื่อยอ่ะนะคะวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นแต่เช้าตรู่เลย 7:00 น.เสร็จๆนะคะไปอยู่ที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานอกจากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยก็ไปเป็นประธานละค่ะในพิธีคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมครบ136ปีโดยมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมีท่านปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.สูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ยกเว้นผบ.ทบ.พลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้บิ๊กบี้ติดภารกิจก็มอบหมายให้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์เสนาธิการทหารบกเข้าร่วมในพิธี136ปีเลยนะคะระวังรากฐานเรื่องความมั่นคงของเราเอาไว้นี่คือความมั่นคงเสถียรภาพความมั่นคงทุกประเทศต้องมีกระทรวงนี้เสถียรภาพความมั่นคงและต้องมีงบให้อย่างเหมาะสมพอควรเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจได้ราบรื่นใครก็จะมาโจมตีทหารนู่นนั่นนี่ก็คือการล้มขุนนางล้มขุนน้ำขุนนางล้มขุนศึกอันนี้การล้มขุนศึกโจมตีทหารไม่ดีงั้นจะมีเอาไว้ทำไมว่าเสถียรภาพความมั่นคงความสงบและเรียบร้อยค่ะพี่อย่างนี้แหละค่ะก็ต้องพูดกันทุกครั้งแม้จะไม่ฟังก็ต้องพูดจริงๆแล้วคนเนี่ยรู้แหละแต่ฉันอยากจะล้มอ่ะฉันอยากจะล้มเอาละพลเอกประยุทธ์ได้นำสักการะเจ้าพ่อหอกลองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็จะร่วมพิธีสงฆ์ได้ร่วมพิธีสงฆ์ที่ห้องพินิจประชานาถในศาลาว่าการกลาโหมอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ปักธูปบวงสรวงลงบนเครื่องเส้นในพิธีสักการะเจ้าพ่อหอกลองมีบางจังหวะที่ไม่ถนัดเนื่องจากว่ามือขวายังมีอาการบาดเจ็บบางช่วงมีอาการสะดุ้งเล็กน้อยเพราะว่ามือถูกปลายธูปร้อนก่อนจะยกมือซ้ายขึ้นมาปัดหลายครั้งแค่มือเจ็บก็เป็นข่าวจ้ะมือเจ็บแต่จริงใจไม่จริงโจ้มือเจ็บหายได้แต่ความจริงใจนั้นเนี่ยเกิดมาจริงใจและทุกวันนี้ยังจริงใจและจริงใจต่อไปใช่ค่ะถ้าคนจริงโจ้เนี่ยมันจริงโจ้ไปแล้วเห็นแล้วไปแล้วนะคะมือเจ็บเดี๋ยวหายค่ะสำหรับการมาเป็นประธานในพิธีสถาปนากระทรวงกลาโหมของพลเอกประยุทธ์นั้นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายในคณะรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลชุดนี้โดยกับเธอตอนนี้รักษาการอันนี้ก็เป็นการสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายที่สุดนะแล้วก็ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับปลัดกระทรวงผบ.สูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการร่วมรับประทานอาหารกันเพราะเป็นโควิดนะคะวันสถาปนากระทรวงกลาโหมตรงกับวันที่8เมษายนของทุกปีเพื่อให้กำลังพลทุกนายของกระทรวงกลาโหมได้ระลึกยึดมั่นและทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ร่วมกันทุกภาคส่วนซึ่งนำมาซึ่งความผาสุกของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยปณิธานของกระทรวงกลาโหมคือกลาโหมเทิดราชารักราชชาติมั่นคงนี่คือกลาโหมนะคะกลาโหมเอาละที่กระทรวงกลาโหมเหมือนกันละค่ะวันนี้8เมษายนซึ่ง
เอ๊ถ้าพี่จำไม่ผิดนะวันนี้น่าจะเป็นวันฤกษ์ธาตุด้วยนะวันนี้ในประวัติศาสตร์นะคะเอาละเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันคือพี่เนี่ยก็จะนึกขึ้นได้ก็จะนึกขึ้นได้มาวันนี้เนี่ยนะคะหลังจากทำพิธีเสร็จนะเสร็จพิธีปุ๊บนายกก็ชมวิดิทัศน์ผลงานของกระทรวงกลาโหมที่สำคัญแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่นายกก็กล่าวละค่ะนายกบอกว่าเนื่องในวันสถาปนากระทรวงกลาโหมซึ่งครบ136ปีอยู่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงก่อตั้งขึ้นมาในฐานะเราเป็นลูกเป็นหลานทุกคนต้องรักบ้านรักเมืองให้มากขึ้นเพราะว่าเป็นบ่อกเกิดของความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองถ้าบ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยมีปัญหาจะทำให้โอกาสของประเทศหายวับไปทันทีในมุมมองของต่างประเทศเขาก็จะมองเรื่องความสงบเรียบร้อยนี่แหละจึงขอฝากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งเป็นเพลงปลุกใจกล่าวว่าชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขได้อย่างไรฝากประชาชนทุกคนไปคิดว่าจะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมากขึ้นได้อย่างไรให้เราก้าวสู่เวทีโลกได้สมศักดิ์ศรีสง่างามได้อย่างไรว่ามุมมองของต่างประเทศต้องมองเรามองเขามองซึ่งกันและกันขณะเดียวกันก็ขอให้ติดตามการบูรณาการความมั่นคงของทุกประเทศด้วยโดยเฉพาะประเทศรอบบ้านของไทยและสถานการณ์ที่อยู่รอบบ้านเราบ้านเมืองเราต้องสงบเรียบร้อยก็จะมีศักยภาพเต็มที่ในหลายมิติทั้งด้านความมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพขอให้ทุกคนช่วยกันอีกครั้งช่วยกันนำพาบ้านเมืองไปสู่ความปลอดภัยสันติสุขอย่าให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายในช่วงนี้และช่วงต่อๆไปทั้งนี้แสดงว่ามีคนบอกว่านักข่าวถามนะคะสัญมีสัญญาณความวุ่นวายรออยู่หรือเพราะว่า 2-3 วันมานี้นายกรัฐมนตรีจะย้ำคำว่าสงบและเรียบร้อยขอให้สงบและเรียบร้อยเพื่อจะทำนำพาบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปวันนี้เป็นครั้งแรกที่นายกใช้คำว่าช่วยกันอีกครั้งหนึ่งขอให้ช่วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ไปฟังหลังจากที่นายกรัฐมนตรีออกมาพบกับสื่อมวลชนถามตอบถามตอบถามตอบสาระใจความเป็นประเด็นสำคัญมากค่ะไว้ซึ่งความเข้มแข็งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทัพของเราครับแล้วก็ของเราก็วันนี้ก็อยากจะบอกว่าพวกเราต้องรักบ้านรักเมืองกันให้มากยิ่งขึ้นนะเพราะเป็นบอกเกิดของความเรียบร้อยของบ้านเมืองคือไปแล้วว่าบ้านเมืองถ้าไม่สงบเรียบร้อยมีปัญหามากๆเนี่ยมันจะทำให้หลายอย่างเลยโอกาสของเรามันหายไปทันทีนะในมุมมองต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้เป็นบทพระราชนิพนธ์ของรายการที่6นะถ้าหลายคนจำได้บ้างไร้รักไร้ผลจำได้ไหมจำไม่ได้หมดแล้วนะลองไปเปิดฟังดูแล้วกันอันชาติใดได้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลภายชาติจะย้ำและอับจนประชาชนจะสุขอยู่ได้อย่างไรไปคิดฝากทุกคนด้วยฝากประชาชนเพื่อคิดด้วยแต่ละกันนะเพื่อจะทำให้บ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยมากขึ้นทั้งนี้เพื่อเราจะได้ก้าวเข้าไปสู่เวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีสง่างามเพราะวันนี้มุมมองต่างของหลายประเทศก็ต่างคนต่างมองถึงกันและกันแล้วก็ขอให้ติดตามการพัฒนาการทางด้านความมั่นคงของทุกประเทศด้วยโดยเฉพาะประเทศรอบบ้านของเราสถานการณ์อื่นรอบบ้านของเราเพราะนั้นถ้าบ้านเราสงบเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพของเราที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ในหลายๆมิติด้วยกันทางด้านมิติความมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญกับประชาชนมากที่สุดนะช่วยกันละกันขอคุณถือทุกคนทุกคณะนะว่าขอให้ช่วยกันทำนำพาบ้านเมืองไปสู่ความปลอดภัยสันติสุขอย่าให้เกิดวิกฤตการณ์อะไรต่างๆที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายก็แล้วกันในช่วงนี้และช่วงต่อไปขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีจ้ะสัญญาณความวุ่นวายรออยู่ใช่ไหมคะสัญญาณความวุ่นวายมันเกิดมาจากอะไรคะเพราะตรงข้ามรัฐบาลขึ้นมาแบบนั้นเองไม่ให้คำตอบนะคะว่ามีสัญญาณความวุ่นวายหรือเปล่านะคะได้แต่บอกว่าไม่เกี่ยวหลายอย่างมีอยู่แล้ว
ถามแบบไม่รู้เรื่องได้อย่างไรถามแบบนี้บ้านเมืองมันจะสงบด้วยอะไรนักข่าวก็ถามอีกว่าบางเรื่องพูดไม่ได้ใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ตอบว่าไปคิดกันเอาเองก่อนจะขึ้นรถออกไปที่ศูนย์ราชการนะคะทีนี้เพลงที่บทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลราชการที่6ซึ่งท่านได้ทรงนิพนธ์เอาไว้เนี่ยเป็นเพลงเก่าแก่มากนายกซึ่งสมัยก่อนเราเด็กๆ เราจะได้ยินเพลงนี้อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะว่าท่อนที่ว่าชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอยู่อย่างไรเราของเราเราจะไม่ไปไหนยังไงเราก็จะคิดถึงบ้านนี้คือบ้านเกิดเมืองนอนของเราช่วยกันอีกครั้งเพื่อนำพาบ้านเกิดเมืองนอนของเราให้วิ่งฉิววิ่งไปเลยเดินได้เดินวิ่งได้วิ่งกระโดดได้กระโดดค้ำถอได้ค้ำถอเราต้องไปข้างหน้ามันก็ขึ้นอยู่กับเราทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะนั้นฟังแล้วเนี่ยต้องไปพูดต่อๆกันแล้วเราทุกคนคือหัวคะแนนของประเทศไทยเราทุกคนไม่มีใครเป็นหัวคะแนนไม่มีใครมาชี้นำหรือมาบอกกับเราว่าเราเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้นะเพื่อให้ชาติปลอดภัยเข้าคูหากาเบอร์นั้นเบอร์นี้นะเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าไม่ต้องให้ใครมาบอกเราเพราะเรานี่แหละคือหัวคะแนนของเราเองและเราจะทำด้วยความรักเพราะนี่คือการเลือกตั้งที่มาจากความรักชาติคนรักชาติทั้งนั้นที่เขาเข้าสู่การเลือกตั้งเราคือคนรักชาติเราไปเข้าคูหาการเลือกตั้งและเราจะบอกกับตัวเราได้เองว่าเมื่อเรารักตัวเองรักบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราเองเราจะรู้ในตัวเองว่าเราจะเข้าคูหาแล้วกาอะไรกาอะไรกาอะไรนะทีนี้เรามาดูในระบบในระบบของการเลือกตั้งได้เห็นโฉมหน้าค่าตากันไปแล้วนะคะสำหรับบัญชีรายชื่อคือในแต่ละเขตเราเห็นแล้วว่าใครลงเลือกตั้งของเขตไหนของพรรคอะไรเขตเขาจะเลขไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่บัญชีรายชื่อเนี่ยชักแถวมาเลยบางคนส่งไม่ครบร้อยบางคนส่งครบร้อยนะคะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store